ันของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท745ไร่ค่ะมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นโซนๆซึ่งมีทั้งโรงซ่อมมักกะสันที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันค่ะเบื้องต้นมีแผนย้ายไปอยู่ในต่างจังหวัดเพื่อปรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียวและพิพิธภัณฑ์ค่ะมีการจัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงานรัฐและเอกชนเช่าใช้ประโยชน์และจุดสำคัญที่ยังรกร้างแต่มีศักยภาพที่จะพัฒนาและใกล้ย่านอโศกและเชื่อมต่อเข้ากับสถานีแอร์พอร์ตเบลลิงมักกะสันจึงเป็นพื้นที่ที่จะนำไปอยู่ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินค่ะพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์150ไร่ปัจจุบันพื้นที่นี้นะคะส่วนใหญ่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่และมีกองเศษวัสดุต่างๆของขบวนรถไฟที่รอการขายค่ะซึ่งเอกชนที่ชนะการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะได้พื้นที่เข้าไปบริหารก่อน100ไร่ส่วนที่เหลือ50ไร่ค่ะมีพวงรางอยู่ต้องจัดการหาที่ทำพวงรางใหม่ซึ่งจะใช้เวลา5ปีจึงจะมอบพื้นที่ที่เหลือให้ค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดสุดท้ายในการส่งมอบพื้นที่นะคะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะส่งมอบให้กับเอกชนที่จะมาพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ค่ะซึ่งด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของต้นไม้สีเขียวนะคะแล้วก็รวมถึงพวงรางที่อยู่ในพื้นที่อีกด้วยค่ะซึ่งตอนนี้รฟท.มีแผนปรับปรุงพื้นที่ของโรงซ่อมอยู่แล้วค่ะรอประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่านั้นในส่วนของพวงรางเนี่ยน่าจะออกแบบเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนคำนวณราคาว่าเราจะใช้อะไรเท่าไหร่ใช้ประแจกี่ตัวใช้รางความแข็งแรงพื้นปรับพื้นใหม่จำนวนเท่าไหร่ตอนนี้กำลังดูว่าปรับรางแล้วเราจะใช้ประโยชน์ในรางยังไงจะลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยไหมเพื่อจะให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นอย่างเช่นสร้างโรงคุมช่างพื้นที่ซ่อมอะไรเงี้ยทางนี้พื้นที่เชิงพาณิชย์150ไร่ของรฟท.นะคะได้กำหนดว่าต้องมีการก่อสร้างพื้นที่อาคารรวมกันไม่น้อยกว่า 850,000 ตารางเมตรค่ะมูลค่าการลงทุนรวมไม่น้อยกว่า 42,000 ล้านบาทค่ะเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับ3จังหวัดในพื้นที่ EEC ติดตามชมสกู๊ปทันทุกขบวนรถไฟความเร็วสูงโอกาสทองเศรษฐกิจไทยได้ในตอนต่อไปพงษ์ธเนศบุญสวัสดิ์ถ่ายภาพณปภัทรจันทร์อุดมรายงานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ